20-20-20ในวันที่แมนยูเล่นโคตรกากบอกตรงๆว่าเล่นกากมากแต่ชนะได้20ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมเย้สวัสดีครับจีจอยครับขอขอบคุณ Usport Arena ธัญบุรีคลอง6ศูนย์รวมกีฬาที่มีครบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลแบดมินตันฟิตเนสและสระว่ายน้ำถ้าใครสนใจสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับมาครับผมคลิปหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอ่ะและในวันนี้นะก็คือเป็นเกมที่เรานะครับผมบุกไปเยือนลีดยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมและเราชนะกลับมาด้วยสกอร์2-0นะครับผมเรียกว่าเป็นสงครามกุหลาบยกที่2นะเราก็ชัยชนะกลับมาได้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงต้องขอขอบคุณนะครับผม Usport Arena ธัญบุรีคลอง6นะครับผมใครที่สนใจออกกำลังกายนะก็สามารถดูรายละเอียดของ Sport Arena ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้เรามาเริ่มด้วย11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนละกันนะครับผมก็คือผู้รักษาประตูนะครับผมเป็นดาวิดเดเคอาร์โอเคคนเดิมอยู่แล้วแต่กองหลังนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยตั้งแต่ได้ข่าว11ผู้เล่นตัวจริงมานี่บอกเลยว่าตกใจเลยนะแบ็คซ้ายครับผมไทล่ามาเลเซียแบ็คขวาเป็นเดียโก้ดาโล่นะครับคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะเป็นลุคชอกับแฮร์รี่แม็กไกว์แบบปวดตับเลยอ่ะโฮดี้มิดฟิลด์นะครับผมก็คือมาเซลซาบิเซอร์นะครับแล้วก็เฟสนะส่วนมิดฟิลด์3คนด้านบนนะก็คือแมคคัตแรดฟอร์ดนะครับผมเจดอนซานโชบูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็ส่วนหน้าตัวเป้าเป็นวอลเวกฮอสนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าพอชุดออกมาแบบนี้คือแบบผมยอมรับตรงๆเลยนะอันนี้คือจากใจเลยด้วยฟอร์มการเล่นของแมนยูในครึ่งแรกนะคือแม่งเหมือนแบบว่าปีที่แล้วอะที่แบบลาฟลังนิกโอเลกูน่าโซชามันอย่างนั้นเลยเว้ยคือแบบโอ้โหแฮร์รี่แม็กไกว์แม่งเหมือนเดิมและผมขอยืนยันตรงนี้นะใครไม่เห็นด้วยกับผมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะแม็กไกว์อะควรแบบไม่ควรลงอีกแล้วอะวันนี้เห็นชัดมากชัดแบบชัดแบบชัดเลยอะเออนะเอออ่ะดูเกมโดยรวมต้องบอกว่าแมนยูเล่นกันได้แย่มากเล่นกันแบบแย่มากขึ้นบอลแทบไม่ได้เลยครับผมด้วยผู้เล่นตรงกลางทั้งซาบิเซอร์กับเฟสอ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ขยับลงมาเพื่อช่วยลำเลียงบอลขึ้นไปทำให้แดนหน้านะทั้งแรดฟอร์ดทั้งซานโชบูโน่แล้วก็เวคฮอสอ่ะแทบไม่ได้บอลเลยในครึ่งแรกอ่ะหรือได้บอลน้อยมากหรือว่าจะเป็นการที่แบบโยนข้ามไปคือแบบขึ้นบอลแทบไม่ได้เลยต้องยอมรับกันตรงๆว่าโอ้โหพูดตรงๆเลยว่าพอดูครึ่งแรกจบแล้วเนี่ยในใจคิดเลยว่าชิบหายแล้วนัดนี้นะโหแค่เสมอก็ถือว่าเก่งต้องพูดอย่างนี้เลยว่าเสมอถือว่าเก่งแต่ด้วยลีดนะครับผมต้องบอกว่าลีดมีโอกาสนะเออทั้งความผิดพลาดจากแม็กไกว์เดคิอาดาโลเฟสคือแบบเยอะแยะมากมายอ่ะแต่ลีดทำไม่ได้ลีทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันเลยเสมอก็อยู่0-0ในครึ่งแรกแม้ว่าช่วงท้ายครึ่งแรกทดเวลาบาดเจ็บอ่ะคือข้อผิดพลาดของลีให้บูโน่หลุดเดี่ยวเข้าไปแต่ก็ยิงติดเซฟอยู่ก็ยังถือว่า0-0ครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเล่นเหมือนเดิมเลยแมนยูเล่นแบบอ่อนมากต้องบอกตรงๆว่าการขึ้นเกมการอะไรเรียกว่าไม่ได้เลยยิ่งแฮร์รี่แม็กไกว์นะโอ้โหมันกลับกลายเป็นบอลไปอยู่ที่แฮร์รี่แม็กไกว์นะครับผมมันช้าแบบโคตรช้าแล้วตัวเองก็ช้าเกือบโดนแย่งแล้วจ่ายบอลก็ไม่ได้ดีเลยอ่ะคือแบบเออมันช้าอึดอาดดูแล้วแบบงุนงิดพอแม็กไกว์มันช้าแล้วบอลมันเริ่มที่แม็กไกว์อ่ะมันนำให้ขึ้นหน้าไม่ได้ลีดเขาก็ไปแบบยืนแบบเรียงหน้ากระดานเลยยืนเพสแบบปิดพื้นที่หมดมันทำอะไรไม่ได้เออแต่ครึ่งหลังอ่ะลีดอ่ะอันนี้ต้องขอติงนิดนึงแล้วกันมันเล่นไม่เหมือนครึ่งแรกครึ่งแรกอ่ะลีดมันวิ่งแบบเพซซิ่งสูงมากเออผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่าเพราะว่าการเล่นแบบนี้ต้องอย่าลืมว่าคุณต้องฟิตจริงๆนะเออครึ่งหลังเขาอะไรเปลี่ยนเป็นแบบว่ายืนเป็นแผงปิดพื้นที่ให้หมดแล้วบอลไปขึ้นที่แม็กไกว์ก็โคตรช้าแบบช้ามากนะต้องชื่นชมเอริกเทนฮากอย่างนึงเลยนาทีที่61นะครับผมเปลี่ยนอ่ะเอาไทล่ามาเลเซียออกเอาลิซันโดมาร์ติเนสลงมาแทนนะก็คือขยับลูกชอไปเป็นแบ็กซ้ายในตำแหน่งที่เขาถนัดแล้วก็ลิซันโดลงมาเล่นคู่กับแฮร์รี่แม็กไกว์อีกคนหนึ่งคือจาร์ดอนซานโชที่วันนี้ผมเห็นซานโชคนเดิมเลยที่แบบได้บอลปุ๊บไม่กล้าที่จะเลี้ยงจี้ไม่กล้าที่จะ
เล่นง่ายเพย์เซฟอีกแล้วซานโชคนเดิมกลับมาอีกแล้วครับผมซึ่งแบบไม่อยากให้กลับมาเลยนะเอาตรงนะเออเอาซานโชออกนะครับผมแล้วก็เอาส่งกานาโชลงมานะซึ่งกานาโชเนี่ยต้องบอกว่าเอ้ยมันมีทีเด็ดมันมีทีเด็ดไอ้ดูคนเนี้ยมันกล้าเลี้ยงกล้าอะไรนะคือแบบอ่ะมันดูดีมันดูดีนะครับผมแล้วก็แต่ว่าส่งอาเปลี่ยนมา2ตัวมันดูดีขึ้นถามว่าดูดีขึ้นมั้ยมันดูดีขึ้นจากที่ลูกชอเนี่ยเล่นทางแบ็คซ้ายอ่ะก็คือเขามีโอกาสมีอะไรอ่ะเยอะกว่าเออและได้ตำแหน่งที่ถนัดด้วยแต่ลิซันโดมาร์ติเนสออกบอลได้แม่นกว่าแม็กไกว์แบบชัดเจนชัดเจนแบบชัดเจนแหละลูกเปิดยาวลูกเลียดอะไรเงี้ยแบบโหคนละชั้นเออผมใช้คำนี้แล้วกันว่าคนละชั้นคนละชั้นนะแล้วที่73นะครับผมเปลี่ยนดีโก้ดาโลออกซึ่งวันนี้มึงก็เหมือนเดิมดาโลมั่วเหมือนเดิมเฮ้ยเหนื่อยใจเอาวันวิซาก้าลงมานะอ่ะซึ่งแบบผมก็โอ้โหสองคนนี้อ่ะวิซาก้าก็ถือว่าอ่ะโอเคดาโลมันอาจจะหมดแล้วก็ได้เอออะไรประมาณนี้นะก็คือวันวิซาก้าลงมาก็ดูดีกว่านะครับบอกตรงๆว่าดูดีกว่าดูดีกว่านั่นแหละครับผมทำให้คือแมนยูในทีที่80ลูกชอนั่นแหละได้จังหวะที่แบบขึ้นทำเกมมาได้นะเออลูกชอเปิดเข้ากลางครับผมเป็นมาคัสแรชฟอร์ดยิงนำ1ประตูต่อ0พอ1ประตูต่อ0ปุ๊บเนี่ยมันปลดล็อกทุกอย่างเลยคำว่าปลดล็อกของผมเนี่ยโอเคแมนยูมันอาจจะเล่นเหมือนเดิมแต่ลีดมันต้องดันเกมบุกเพื่อจะตีเสมอแล้วมันก็จริงๆครับผมทำให้แมนยูแบบว่าต้องแบบผมเคยบอกเสมอเลยว่าแมนยูเล่นบอลเหมือนนินจาแล้วลูกบินจาแมนยูอ่ะมันเก่งคือมึงบุกมาเถอะกูขอจังหวะแค่แบบไม่กี่จังหวะ 2-3 ทีถึงหน้าโกแล้วยิงเข้าจริงๆครับผมกานาโชได้บอลปุ๊บกระชากเข้าไปแล้วยิงเสาแรกโคตรสวยทำให้นาที85แมนยูออกนำ2ประตูต่อ0เรียกว่าแทบจะปิดเลยนั่นแหละมันก็เลยทำใหสู่ที่มาของคลิปนี้ที่ผมบอกว่าชนะ 2-0 แต่เล่นโคตรกากแมนยูเล่นกากมากโอ้โหบอกตรงๆเลยนั่นแหละครับอ่ะทีเนี้ยมาดูโดยมวลรวมแล้วกันเออผมพูดไปกับแม็กไกวไปแล้วคือแบบแย่มากใครเห็นด้วยกับผมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะแม็กไกวนี่คือหมดนะชื่นชมเทนฮากอย่างนี้ดีกว่าก็คือหลังจากที่เขาเปลี่ยนตัวลงมานาที70อ่ะเออต้องบอกว่านาที61ต้องขอโทษทีเขาเอามาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยไปเป็นหน้าเป้าแล้วเอาวาลเวคฮอร์สมาเป็นเหมือนแบบเป็นหน้าต่ำแล้วก็เวคฮอร์สอ่ะคอยมาช่วยเกมรับเวคฮอร์สแม่งช่วยเกมรับดีกว่าแม็กไกวเออผมใช้คำนี้แล้วกันมันมีอยู่ลูกนึงแม็กไกวแม่งแบบว่าปุ๊บแม่งเฮ้ยเฮียบอลหายหาบอลไม่เจอดีนะเวคฮอร์สแม่งช่วยได้เออก็ขอชื่นชมเวคฮอร์สแล้วกันก็คือผมตั้งเวคฮอร์สว่าเป็นศูนย์หน้าฟอร์ทีมคือเล่นเพื่อทีมได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะอืมแล้วก็ลูกเด็ดขาดของมาคัสแรชฟอร์ดของกานาโชนี่คือแบบว่าเป็นอะไรที่สุดยอดอันนี้ก็ต้องชื่นชมเอริคเทนฮากเลยละกันเพราะว่าแก้เกมมาแล้วมันได้ผลสกอร์ที่แบบที่ดูดีอ่ะนะเออทีเนี้ยเรามามองภาพรวมกันนะครับแมนยูขาดหัวใจสำคัญคาเซมิโร่กับอีริกเซนมันมีผลไหมมีผลชัดเจนแบบโคตรชัดวันนี้เห็นชัดมากการขาดคาเซมิโร่ไปนี่แม่งแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยแล้วทีนี้มาดูตัวสำรองที่จะไปเล่นตรงนั้นมันก็ไม่มีเอาลินเดเลอร์ไปเล่นก็ไม่ได้ซึ่งซาบิเซอร์กับเฟสมันก็ดูดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ว่าถามว่ามันดีพอกับยูไนเต็ดที่จะไปลุ้นอะไรหลายๆอย่างไหมมันไม่ได้แน่นอนเฮ้ยหวังอย่างยิ่งครับผมว่าคาเซมิโร่กับอีริกเซนจะกลับมาให้เร็วที่สุดนะซึ่งนัดต่อไปอ่ะเราพูดถึงนี้ว่านัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจะเจอกับบาร์เซโลน่าครับผมในวันที่17นะวันที่17ก็คือเข้าวันศุกร์แล้วแต่ว่ามันเตะคืนวันพฤหัสเที่ยงคืน45นะไม่ดึกมากตี3ไม่ใช่ตี3นะคาซิมิโร่จะคัมแบ็คเฮ้ยจะดีใจแบบเอ้ยนั่นแหละครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ใกล้ๆเราไปดูกันอีกทีนึงนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะแต่วันนี้นะครับผมแมนยูถึงจะเล่นกากชนะ 2-0 ก็ได้3แต้มสำคัญไปละซึ่งณขณะนี้ที่ผมถ่ายคลิปแล้วกันนะขึ้นมาเป็นที่2แต่แมนซิตี้มันยังไม่เตะเออมันกำลังจะเตะที่ณขณะถ่ายคลิปแต่คุณดูคลิปอยู่อ่ะ
คุณจะรู้แล้วว่าแมนยูอยู่อันดับ2หรืออยู่อันดับ3นะจะรู้ผลแมนซิตี้แล้วนะครับผมสุดยอดมากๆนะครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับผมยังไงผมฝาก U Sport Arena ด้วยนะครับผมใครที่สนใจที่จะเล่นกีฬานะมีทั้งสนามบอล นะครับผมฟิตเนสสระว่ายน้ำค่อนข้างที่จะครบเลยนะยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับ U Sport Arena ธัญบุรีคลอง6นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ